คำเตือนบุคลิกลักษณะของพิธีกรรายการปลาช่อนลุยสวนเป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีซุกซนเล่นกลเล่นเกมเล่นแชร์เล่นหวยเล่นมวยเล่นด้วยอารมณ์อะไรตามใจเธอได้ทั้งนั้นชีวิตมันต้องมีเปื้อนดินมันต้องมีเปื้อนโคลนมันต้องมีลื่นลมมันต้องมีดูดนมมันต้องเลียลูกอมมันต้องกินผัดพริกลูกชิ้นลูกชิดกินคิสปี้คีดอะไรลุยไปตามใจเธอไฟเธอฟันใส่รองเท้าบูทให้กับปลาช่อนปล่อยมันเร่ร่อนเข้าในพรึกไพรแล้วรอมันคืนกลับมาเป็นปลาที่รสชาติแซ่บหลายปลาช่อนลุยไปสบายทั้งนั้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มฟันไม่ว่าที่ไหนกระรี่กระรี่กระสิกระสีทั่วฟ้าเมืองไทยครบรสหมดไหนปลาช่อนลุยสวนปลาบูปลาดูปั๊บปั๊บปลาช่อนลุยสวนปลาบูปลาดูปั๊บปั๊บปลาช่อนลุยสวนปลาบูปลาดูปั๊บปั๊บปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพสยามเซเลบคลินิกสวยเซเลบที่4คอนสแควร์ชั้น3ความเดิมจากตอนที่แล้วครับท่านผู้ชมครับพิธีกรของเรายังลุยสวนอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงตะเข้ซึ่งตอนนี้เราอยู่8ริ้วมา2อาทิตย์แล้วครับล่าสุดครับเราเดินกลับมายังอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับเพื่อมาดูพืชผักสวนครัวและการทำปุ๋ยแต่ระหว่างทางครับเอ๊ะนั่นมันป้ายพระพิฆเนศใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับ8ริ้วมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับก่อนที่จะไปลุยสวนวันนี้ขอพวกเราแวะสักการะก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือวัดสมานรัตนารามนะครับเป็นวัดที่อยู่ระหว่างอำเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอำเภอบางคล้าครับนอกจากที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแล้วยังตกแต่งได้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการด้วยครับนอกจากนั้นยังมีตลาดน้ำด้วยถือว่าครบครันเลยทีเดียวครับมาที่เดียวจบเลยและที่นี่ครับท่านผู้ชมครับเขาขึ้นชื่อด้านความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรให้สำเร็จผลจากพระพิฆเนศอย่างรวดเร็วด้วยครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ไปสักการะพระพิฆเนศ108ก่อนทางด้านขวาขององค์พระพิฆเนศและขอพรจากท่าน 2. หยอดเหรียญใส่บาตรรอบๆองค์พระพิฆเนศทั้ง32ปาง 3. ต้องไปกระซิบที่หูหนูที่อยู่หน้าองค์พระพิฆเนศในสิ่งที่เราขอพรเพื่อประสบความสำเร็จและอย่าลืมเอามืออีกข้างนึงปิดหูหนูไว้ด้วยนะครับไม่งั้นพรที่ท่านขอมันจะทะลุหูออกไปท่านผู้ชมครับหลายท่านคงเคยมาสักการะบูชาแล้วก็ถือว่าวัดสมานรัตนารามนี่นะครับสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นกุศโลบายในการชักจูงเด็กๆและวัยรุ่นรวมถึงศาสนิกชนชาวไทยให้เข้าใกล้และไม่ลืมเลือนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของศาสนาพุทธของเรานั่นเองครับนี่ดีกว่าเนาะอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการปลาช่อนของเราเนาะนอกเหนือจากปลาช่อนเราจะไปลุยสวนนอกเหนือจากปลาช่อนเราจะไปล่าผี วันนี้ปลาช่อนของเราพามาเข้าวัดเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างคือหลายๆคนอาจจะทำชั่วมาเยอะแล้ววันนี้เรามาทำบุญกันบ้างซึ่งผลบุญมันก็จะได้ที่บอกเจอผู้ชายเมาเนาะเขาจะได้รู้ว่าอันไหนสมควรกินอันไหนสมควรคายพอดีกว่าครับท่านผู้ชมครับขืนปล่อยให้พูดแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวคงยาวล่ะครับเราไปลุยสวนกันเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเดินไปที่สวนผักนะคะตรงนี้เราเห็นมีอุตสาหกรรมบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้เป็นอะไรคะพี่บรรเย็นนี่เป็นโรงปุ๋ยค่ะโรงปุ๋ย
ปุ๋ยหมักแห้งนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยน้ำแล้วก็นำสิ่งที่เหลือใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยนะคะมาเป็นทำปุ๋ยหมักกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะไปดูในเรื่องของปุ๋ยน้ำกันนะคะปุ๋ยน้ำใช่ไหมคะโอ้ตายเนี่ยค่ะคือเศษอาหารนะคะในครัวเรือนของเราเนี่ยนะเราก็เทรวมๆกันไว้นะคะแล้วเราก็มาหมักนำมาหมักนะคะเราก็จะผสมด้วยกากน้ำตาลเศษเหลืออย่างเช่นพวกเศษอาหารค่ะเศษผักค่ะเอามาจากไหนเนี่ยด้วยก็ใส่ได้หมดเลยคืออันนี้คือกลุ่มสมาชิกเวลาใครทานอะไรเหลือก็เอามารวมๆกันตอนนี้ใส่กระแป้งแล้วก็มาเทใส่ไว้ในนี้คนแถวนี้ก็กินทิ้งกินคว้างนะเธอเนาะไม่ใช่ผักเขาไปเองอ๋อบุกเองดมลูกดมไม่เหม็นลึกๆๆๆลงไปอีกลงไปอีกไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นเขาหมักไว้อย่างนี้เขาหมักไว้ประมาณ1เดือนนะคะเดือนนึงตายแล้ว3วันก็เหม็นจะแย่แล้วค่ะไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่มีกลิ่นเธอเพราะว่ามันผสมกากน้ำตาลแล้วก็พอดออันนี้คือเขาผสมกากน้ำตาลในอัตราส่วนอะไรยังไงเท่าไหร่คะอ๋อก็จะมีกากน้ำตาล10กิโลนะคะแล้วก็พอดอ2ห่ออะไรคือพอดอพอดอก็คืออะไรคะเค้าเรียกอะไรสารเร่งค่ะสารเร่งของพัฒนาชุมชนนะคะอ๋อมันเป็นสารเร่งเพื่อให้ย่อยสลายเร็วใช่ค่ะถูกต้องนั่นแสดงว่าถ้าหนูทานอาหารไม่ย่อยหนูกินพอดอได้โอ้ลองดีมากเนี่ยเนี่ยส่วนแล้วก็เก็บไว้1เดือนแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะย่อยสลายจนเป็นในส่วนของแล้วจะเป็นน้ำอยู่ฝั่งนี้เป็นน้ำมันก็ย่อยสลายหมดเลยนะคะมันก็จะเป็นน้ำอย่างนี้อ๋อนี่1เดือนนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะคะเม็ดมะม่วงอะไรก็ค่ะใช่เนี่ยนะคะค่าส่วนค่าคือฉันจะเอามาหมักอะไรกับพวกนี้มันจะย่อยหมดเลยกระดูกหายหมดคือจะฆ่าเรื่องจริงมันกระกัดหมดเลยอันนี้ก็คือเอาไปเวลาเป็ดตายไก่ตายแล้วก็เอามาหมักไว้อย่างนี้เหมือนกันเลยเรื่องจริงไม่ลืมใช่สลายหมดเลยนะคะนี่แสดงว่าช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เออจริงจริงถ้าสมมติว่าเขาเอามาเอาขยะที่เหลือทั้งหมดเศษอาหารนะมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ช่วยลดขยะได้เยอะมากแล้วก็ทำให้ดินฟูด้วยนะคะคนนี้เพราะเขามีจุลินทรีย์อยู่ใช่ไหมคะพวกจุลินทรีย์เขาก็ไปช้อนชัยทำเขาเรียกอะไรนะสร้างทำให้ดินเนี่ยดินฟูจุลินทรีย์ใช่ไหมค่ะน้ำตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปทำในเรื่องของปุ๋ยอัดเม็ดขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าน้ำหมักชีวภาพไม่ไหวจริงๆค่ะเหม็นจริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนกลิ่นอะไรพวกนี้ได้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้าใกล้เท่าไหร่แต่ว่า2คนนั้นก็จะทำเป็นดูมีสปิริตทั้งแต่งเองแล้วก็เก่งอะนะคะพี่นุ้ยเนี่ยเหม็นมากนะเข้าใกล้ไม่ได้เลยด้วยความว่าแกเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยน้ำเหม็นมากไม่เอาเลยนะจริงๆแล้วคุณจะต้องทุ่มเทมากกว่านี้คือเรารับตังค์เขามาแล้วอะเราทำงานตรงนี้แต่จะมาเดินหนีอย่างนี้ไม่ได้อะอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ไหวจะทำรายการอย่างนี้สมควรเปลี่ยนปลาช่อนอีก2ตัวได้แล้วนะรักเขาหลักเขามากเขาไม่ได้ไม่ใช่เขานะฉันอันนี้จะเป็นพวกขี้วัวขี้เป็ดแล้วก็ขี้ข้างคาวส่วนแล้วดินด้วยหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมีเฉพาะมูลเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะเราจะไม่มีเอาดินไปผสมให้กับชาวนาหรือเกษตรกรของพวกเราไม่มีเลยมีแต่พวกมีขี้วัวแล้วก็มีขี้เป็ดขี้หมูคือฉีดให้มันเป็นเมล็ดให้มันขึ้นเม็ดได้นะคะตัวกันเป็นก้อนนะใช่อย่างที่บอกไปก็คืออันนี้เป็นในส่วนของปุ๋ยธรรมชาติหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้ปุ๋ยเคมีใช้แล้วแก้จนต้องนี่เลยค่ะสยามไบโอเทคค่ะคุณขาเริ่มปลาดุกปั๊บปั๊บปลาช่อนลุยสูงสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพว้าว300บาท IPL ลดฝ้ากระสิวและออกซิเจนแมสเพิ่มความชุ่มชื้นที่สยามเซเลบคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3เราอยู่นี่เลยกลางแปลงค่ะอันนี้เป็นผักอะไรคะเนี่ยผักกูดค่ะอันนี้คือเป็นผักกูดตอนแรกคุณบอกว่ามันเหมือนใบเฟิร์นใช่ๆจริงๆไม่ใช่ตอนแรกฉันก็ดูว่าใบเฟิร์นนะอันนี้ผักใหญ่เลยผักกูดเนี่ยก็คือเป็นหลังจากที่เราได้ปุ๋ยตรงนู้นมาก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาหวานให้พี่บอกไปผักกูดเนี่ยไปทำกับข้าวอะไรได้หลายอย่างโอ้ไปต้มจิ้มน้ำพริกนั้นรสนะไปผัดรากกระชายแล้วก็นี่ใบบัวบกค่ะคุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่าทำไมเป็นใบบัวบกถึงได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอีกสายพันธุ์นึงเป็นใบบัวบกนอกเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาถึงไม้ประดับอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะคุณที่บรรเย็นมันเป็นผักป่าอ๋อเป็นผักป่า เป็นผักป่านะคะคุณผู้ชมไม้ประดับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูไปดูมามันเหมือนไม้ประดับเลยแต่จริงๆคือบอนเปรี้ยวตั้งแต่เกิดมาดิฉันก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะบอนเปรี้ยวเนี่ยเคยกินแต่บอนปกติแกงบอนน่ะอร่อยนะแล้วกลายมันก็จะแค่นี้เท่านั้นเองค่ะอันนี้เอาไปทำอะไรบ้างเอาไปเรียกอะไรไปย่างก่อนเนาะกินน้ำพริกมันแบบแล้วก็เอาไปแกงส้มไปแกงเกลียงก็ได้โอเคแกงส้มจริงเขาใช้หลายบัวเนาะใช้บอนเปรี้ยวนี่ก็จะเลิศอยู่นะ
ก็ไม่ต้องใช้มะขามเลยเรียกได้ว่าเป็นการทำที่ครบวงจรเนาะเป็นเกษตรชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่ค่อนข้างครบวงจรมากโอเคไม่เอาปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ไปใส่ผักทำนู่นทำนี่ก็ดูเหมือนจะรู้นะทุกอย่างเข้าไปก็ทำเป็นรู้จักนู่นรู้จักนี่รู้จักนู่นรู้จักนี่แต่ก็แบบก็อย่างนั้นนะใครๆก็รู้อ่ะเฮ้ยแต่งมีความรู้อ่ะเออเขามีความรู้เขาค่อนข้างเก่งในเรื่องสมุนไพรต่างๆเขามีความรู้เขาพยายามบอกตัวเองว่าเขารักสุขภาพซึ่งดูจากสภาพเขาแล้วเขาไม่น่าจะรักสุขภาพได้แต่แล้วตอนนี้เรามาที่นี่เลยในครัวทำขนมค่ะขนมตอนนี้เป็นขนมดอกจอกอันนี้คือขนมโบราณขนมดอกจอกนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนาะยังไม่เคยทานตอนนี้กำลังทำก็คือเอาตัวก้านตัวพิมพ์ของเขาเนี่ยลงไปจุ่มในแป้งนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างอะฮะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งสาลีและที่สำคัญนะคะก็คือไข่บุกที่เราเก็บมาจากลาเป็ดเมื่อกี้ไข่บุกไข่ที่เป็นบุบบุบอ๋อไข่ใช้ไม่ได้อ๋อมันเป็นจากการเอาไข่ที่มันบุบหรือว่าไข่แตกที่ไปขายไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตขอลองทำนิดนึงจุ่มได้โดนนาจุ่มเท้าใช่ไหมลองเลยลองคุยวันหนึ่งให้มันเหลือวันขอไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะมันต้องไม่ให้มิดค่ะตรงนี้ไปแล้วค่ะอ๋อห้ามมิดใช่ไหมแล้วนี่ทำยังไงก็วางไปทิ้งไปทิ้งไม่ต้องวางไปแล้วมันก็จะออกไม่ได้ไงดอกมันก็จะไม่มีทางออกไงโอ้ยฉันไม่เกิดหรอกเนี้ยชีวิตเธอบางทีมันก็คือการเรียนรู้ไงที่เก่งทำจะไม่ออกมันไม่ออกมันออกไม่ได้ไงเราต้องทำยังไงเห็นไหมโอ้เธอแล้วมันเกลียดกันทำไมโอ้เด็กพุ่งไปไปพยายามที่จะเข้าไปทำขนมไม่ศึกษามาก่อนเลยว่าคุณป้าคุณพี่คะเขาทำกันยังไงทำอย่างนี้อย่างนี้นางไปถึงหยิบพิมพ์ขึ้นมาจุ่มแป้งเพื่อทำดอกจอกแล้วเป็นไงคะอันแรกปุ๊บก็โป๊ะแตกเลยค่ะดอกจอกออกไม่ได้ติดอยู่ในร่างพิมพ์เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเขาบอกให้จุ่มอย่าให้มิดด้ามนางก็มิดด้ามไม่ฟังไงเป็นคนที่แบบเขาอธิบายแล้วไม่ฟังอวดเก่งอวดฉลาดอยู่ตลอดเวลาเก่งเป็นคนที่ดูโง่มากศักยภาพดูเลเวลต่ำถ้าเรียนก็คงติดศูนย์เสียใจเรื่องขนมดอกจอกแค่ผิดสองอันน่ะต่างโง่อ่ะทำไมอ่ะมันคือการเรียนรู้อ่ะเก่งเคยทำที่ไหนอ่ะเก่งเคยกินแต่กินบิ๊กเคมอ่ะไม่เคยทำนี่ดอกจอกอะไรก็ไม่รู้จักทำผิดแค่นั้นก็ต้องว่ากันด้วยถ้าแม่รู้แม่จะว่ายังไงคุณผู้ชมนี่ค่ะผลผลิตที่ได้ออกมาเป็นดอกจอกอย่างนี้เลยนะคะกรอบมากอร่อยมากกรอบมากอ่ะเวลาเรากินอ่ะเราต้องมีคุณคุณบัตรดีกินก่อนแล้วค่อยพูดกินไม่เสร็จนี่มันพูดตอนกินเนาะได้สิว่ามันจะมาเป็นยาเอาเนี่ยมันจะยาวมันจะมาเอาจะยาวยาวเลยแตงกินให้มันหมดก่อนต้องไปพูดมันติดคอกินได้ยังไงมันต้องผสมไม่เป็นเพียวนั่นน้ำอ่ะคุณผู้ชมคะวิธีการรับประทานที่ถูกต้องนะคะเราต้องทานแบบนี้ไม่ใช่ทานแบบไม่ใช่แบบอย่างนี้อันนี้คือวิธีผู้ดีได้ถูกอันนี้คืออันนี้วิธีไพร่วันนึงทำได้เยอะไหมคะคุณพี่บรรยินวันประมาณ600ชิ้นนะคะ600ชิ้นขายยังไงอ่ะอันนี้ที่เราไปกิ้งแล้วนะคะถ้ากิ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม1ถุงจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะจำหน่าย10บาทค่ะถุงละ10บาทเองตกชิ้นละ2บาทถุงละ10บาทถุงละ10บาทเช่นกันคือแหล่งจำหน่ายของเราก็คือส่งไปขายตามโรงเรียนนะคะทั้งหมดนายอำเภอสนามชัยของเราก็คือ25โรงเรียน25โรงเรียนก็เรียกได้ว่าอาทิตย์นึงอ่ะทุกวันการจะต้องมีถึง 3,000 ห่อไม่พอขายงานเนี่ยคือเราไม่ได้ส่งห้างนะคะไม่ได้ส่งในเมืองผลิตภัณฑ์ที่นี่ส่งตามร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นลักษณะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมคะเราดำเนินรายการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยให้ความรู้มากไม่ว่าจะเป็นในการทำปุ๋ยเป็นพืชผักทุกอย่างทุกอย่างเอฟวิติงมากเอฟวิติงจิงเกอร์เบลมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทาง
คุณแม่คุณยายนะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของพี่ๆคุณแม่บ้านนะคะแม่บ้านขนมเนาะแล้วนี่ขอบคุณคุณพี่ก่อนดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณค่ะปลาช่อนลุยสวนยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับบัวขาวปอประมุขใครอยากรู้เขาอยู่ไหนรอดูเลยครับมันต้องมีเรื่องรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีซุกซนเล่นกลสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมยกกระชับที่สยามเซเลบคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3คุณผู้ชมคะตอนนี้เราพาทุกท่านมาที่บ้านน้ำเขาบอกว่าพี่เปิดมาแล้ว3ปีด้วยกันแต่ดูจากสภาพของร้านเลยที่ฉันไม่ว่า3ปีนะฉันเพิ่งเปิดเมื่อวานยังใหม่อยู่ไหมยังใหม่อยู่มากแอบกระซิบนึงนิดนึงเดินผ่านเข้ามาเจ้าของจะสวยไปไหนทำไมเจ้าของอิจฉาหมันไส้หมันไส้สวยกว่าเราตัวเล็กบางแล้วเราอ่ะบางไปไหนแล้วเราอ่ะอย่าให้พิจารณาสภาพร่างเลยค่ะในที่สุดเราก็มาเจอบัวขาวแล้วครับพี่เองครับเป็นบุคคลที่โลกตามหาอยู่นะครับบัวขาวปอประมุขค่ะสวัสดีครับอันนี้นักมวยใช่ไหมสวัสดีค่ะคือซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะครับเราก็บอกว่าดาราคนไหนมาหรือว่าศิลปินหรือว่านักร้องหรือคนที่มีชื่อเสียงมาเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นวงการบันเทิงเนาะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนี่ก็มาลงสลักลายเซ็นนี่ประเทศเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นประเทศจีนแน่นอนค่ะง่ายๆค่ะตาชูตาชูปู่ย่อหลายปู่ลู่วัตเมผู้ฉีดคือเดียเทียนเจอไหวเทียนเทียนฉันเจอบอกตาชูใช่ไปอีกด้านไปอีกด้านนี่นี่ใครนี่ใครเป็นซิกเนเจอร์มากๆแน่นอนค่ะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะเดี่ยวของเรานั่นเองนะคะนั่นคือตุ๊กกี้ใช่ไหมนงอุตโตนโนตอุดมนงอุตโตนงอุตโตนโนตอุดมในที่สุดหลังจากที่เรารอกับข้าวมาประมาณ7ชั่วโมงไม่ใช่แป๊บเดียวก็เตรียมให้เราแล้วก็เตรียมให้เราต้นที่เมนูแรกดีกว่าเรียกว่าน่ารับทานมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือสลัดกุ้งสลัดกุ้งครีมสลัดนั่นเองเป็นไฮไลท์ของที่นี่เนาะเดี๋ยวไฮไลท์ตัวแรกเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนแล้วกันเรียกว่าอาหารจานนี้เนาะกุ้งเขาข้างในเนี่ยสดเนาะเนื้อกุ้งยังกรอบอยู่แล้วก็ด้านนอกเนี่ยมันก็ยังกรอบกุ๊บกุ๊บเลยกินกับกินสลัดครีมสลัดเข้ากันมากข้าวหวานได้ไหมไม่หวานอันนี้ฉันชอบเมนูที่2คืออะไรครับพี่หญิงนุ้ยน้ำพริกบ้านน้ำจานบ้านน้ำจานใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอาหารฟิวชั่นเนาะที่เสิร์ฟมาพร้อมคู่กับครกเนาะครกเนี้ยจริงๆอ่ะเก๋อีกแบบเก๋อีกแบบเนาะจริงๆสากไม่มีเนาะอาหารจานนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาเห็นอย่างนี้นะจ้ามันออกเอาหมูกับตัวเครื่องพริกต่างๆเนี่ยมาตำเข้าเนาะที่บอกก็ลองทานคู่กับผักเลยแล้วกันจะมาแตงกวาง่ายๆกินยังไงวะเนี่ยก็กินผักเข้าไปก่อนกินผักก่อนไม่ใช่กินอะไรก่อนเอาออกมากินอะไรก่อนนะกินไปพร้อมๆกันกินพร้อมกันโอ้โหดูดิไม่อยากจะเมาแซบเวอร์แซบเวอร์เมนูต่อไปนี่เลยขึ้นชื่ออีกอันนึงอะไรครับแกงส้มชะอมกุ้งชิมชิมชิมชะอมรสรสชะอมความอร่อยนะเออเนี่ยน้ำลายไหลตามอันนี้แต่งการันตีเป็นยังไงยกนิ้วคืออะไรดิฉันยืนกรานค่ะยืนกรานว่าอร่อยเลิศจริงเลิศจริงต้องมาตัวสุดท้ายนี้เลยนี่ประชันลุยสวนและที่สำคัญคือมีน้ำจิ้มสองสไตล์สองประเภทไหนบ้างอันนี้เป็นอันแรกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันที่สองเป็นน้ำจิ้มแจ่วใช่แล้วขึ้นอยู่ว่าใครจะชอบรับทานยังไงเดี๋ยวฉันชิมก่อนมองไปอะไรคะอันนี้คืออะไรคะวันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทางร้านแนะนำให้กับเรามายำใบบัวบกปลาทูทอดเดี๋ยวกับนิดเดียวมันน่าทานมากเธอยำใบบัวบกเนี่ยที่เขาไปต้มไปทำแก้ช้ำในแล้วเวลาใบบัวนี่สามารถทำอะไรได้บ้างนะแน่นอนค่ะแก้ช้ำในนะคะรักคุดตุ๊ดเมินอกพงอกหักอะไรเงี้ยกินใบบัวหมดแล้วเวลาจะกินเนี่ยสังเกตดูว่าต้องให้ทุกอย่างเนี่ยต้องให้ทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นปลาทูทอดไม่รู้ว่าปลาทูเอามาจากไหนน่าจะเอาจากนี้แถวนี้แหละแล้วก็เครื่องยำมีพริกแล้วจะมีน้ำยำแล้วก็เวลาจะกินเนี่ยใช่สูตรของทางนี้
ขาบอกเขาคิดเองเขาคิดเองเราลองมาดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมแล้วพี่พอละได้กินสักทีจะได้รู้เป็นยังไงคือจะบอกว่าทุกครั้งเวลาเราเหนื่อยมากอะเบรกอยู่ได้อะเอาทีนึงอะตรงนี้แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะมาเออร่อย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 เธอเธอได้ใช่ไหมอืมเอาเป็นว่าตักเดี๋ยวไว้ก่อนพอแล้วพอก่อนรู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษนะคะเอาเป็นว่าสำหรับเมนูอาหารทุกๆเมนูในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณร้านอาหารบ้านน้ำจันทร์นะทีนี้แล้วบ้านน้ำจันทร์อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราถูกต้องเนาะถ้าใครอยากจะมาสอบถามเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างใช่ด้านล่างเนาะลองดูโทรไปครับติดก็โทรไม่ติดก็อย่าโทรมันลองโทรเบอร์ศูนย์มีก็มีอยู่นั่นแหละมาก่อนนะต้องโทรมาจองนะสำหรับวันศุกร์เสาร์และวันหยุดนะครับเพราะว่าคนเยอะมากไม่ใช่คนเยอะร้านเขาไม่เปิดไม่ใช่คนเขาเยอะยังไงเจอกันเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะเรา3คนรายการบ้านช่องลุยสวนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับเปิดทีวีรอไว้เลยครับเพราะเราจะพาไปพบพระอภัยมณีบุกสวนผลไม้ที่ระยองและชมการแข่งขันกินง้อที่ฮาที่สุดในโลกอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับชีวิตมันต้องมีเรื่องรบมันต้องมีเรื่องรักมันต้องมีอกหักมันต้องมีวกวนมันต้องมีซุกซนเล่นกลเล่นเกมเล่นแชร์เล่นหวยเล่นมวยเล่นด้วยอารม